ไม่ต้องเอาขี้ทามือใส่มือมาเอาผ้ามาเช็ดจมูกด้วยผ้าจมูกดินเข้าจมูกเอาเร็วๆด้วยเอาผ้ามาเร็วๆดินเข้าจมูกเต็มเลยไม่หวงไม่หวงเช็ดจมูกก่อนเช็ดเอาดินออกจากจมูกให้หมดเอาขี้แม่ทาสะดือก่อนก็ได้อ่ะเอามีน้ำไหมน้ำเมือกน้ำเมือกอ่ะน้ำเมือกขยะขยี้ขยี้กับขี้ก็ได้วันที่26วันอาทิตย์ที่26มีนามีนาคมนะครับพ.ศ. 2566เวลา 17:55 นะครับ 17:55น้องปิ่นคลอดลูกพ่อคร้าวนะครับคลอดลูกพ่อขาวคลอดลูกสาวพ่อขาวได้ลูกสาวนะครับขณะนี้คลอดมาได้3นาทีแล้วนะครับ3นาทีซึ่งน้องปิ่นกำลังเลียลูกอยู่นะครับกำลังเลียลูกซึ่งก็แข็งแรงดีมากครับตัวใหญ่โตแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องแข้งขายาวได้ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวของพ่อขาวอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งน้องปิ่นนี่เป็นลูกของแม่มุกนะครับเป็นลูกของแม่มุกซึ่งเราก็ต่อไปปิ่นก็จะเป็นแม่บล็อกตัวสำคัญกำลังสำคัญของคอกเลยนะครับต่อไปลูกสาวปิ่นนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับลูกสาวปิ่นนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแม่บล็อกต่อไปเลยเป็นพวงองุ่นที่ใหญ่โตเลยนะครับนี่แหละครับเป็นพวงเป็นสมาชิกนัมเบอร์ที่10ของคอลเลกชันของแม่มุกนะครับพวงองุ่นของแม่มุกเป็นตัวที่10นะครับก็ถือว่าต่อไปก็จะมีลูกควายสวยๆเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากๆนะครับจากคอลเลกชันของแม่มุกนะครับก็จะมีแม่มุกคอลเลกชันของแม่มุกก็จะมีซารี่นะครับซารี่ตัวหนึ่งกับเนี่ยครับลูกสาวซารี่น้องสายใจแล้วก็น้องปิ่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยังมีกำไรอีกตัวหนึ่งนะครับกำไรอีกตัวหนึ่งพี่น้องก็คอยติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ